พุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีร่วมงานพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษาค่ะเย็นวันนี้ที่วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายกล้านรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีร่วมงานพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธันวาคมมหาราชโดยในพิธีการนี้ประธานได้ทำการจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยจุดเทียนที่เครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุเจดีย์พร้อมทั้งได้ทำการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อถวายราชสักการะณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมสวดอาราธนาศีลสวดเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามด้วยการบรรยายธรรมนั่งเจริญจิตภาวนาซึ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้ด้วยอย่างไรก็ดีสำหรับเจดีย์วัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้ถือเป็นพุทธมหาเจดีย์จันทบุรีนพรัตน์ที่มีความสวยงามโดยสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2547โดยสร้างเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มีทรงฐานแปดเหลี่ยมซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเจดีย์นี้มีขนาดความกว้าง 19.40 เมตรซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกทรงเป็นประธานพระนามเจดีย์นี้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้ยังมีการหล่อพระพุทธรูปจำลองจากสถานที่ต่างๆที่สำคัญด้วยเพื่อประดิษฐานในพระมหาเจดีย์เช่นพระพุทธเมตตาจากพุทธคยาสมเด็จพระพุทธองค์จำลองจากเมืองนาสันธาพระพุทธโสธรซึ่งทุกคนที่เดินทางมาณที่แห่งนี้จะได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต